ูฟอร์ดจะพาไปกินไข่ลวกกาแฟโบราณแต่ไม่รู้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปตามไปแฟนไข่ลวกนี่ไข่ลวกกินคนเดียวที่เหลือออกกำลังกายยังมีที่คิดอยู่เป็นไรส่งละมีส่งเนอะเดี๋ยวไปสบตาด้วยไปสบตาอุ้ยโชยอะไรก็ต้องให้เหนือกว่าทำหน้าดีดีลวกกำลังพอดีเลยลื่นลงปรึกเลยอ่ะแต่เราไม่ต้องตีก่อนด้วยนะจริงๆไม่ต้องตีก่อนด้วยนะใส่นี่นะตีนิดใส่ไปกี่ไปก่อนแล้วก็มีอันนี้ไว้เพิ่งเคยเห็นเขาใส่ซอสสาเกี๊ยวไปแล้วก็ตอกด้วยไอ้นี่ไอ้นี่แนะนำให้ใส่นิดเดียวถ้าคนไม่ชอบหรือใส่เยอะใส่เยอะมันติดแล้วผมก็ใช้วิธีตีแต่พี่ฟอร์ดบอกตีไม่ตีก็ได้แล้วแต่บางคนก็กินบล็อกไปเลย3ลูกทีเดียวอันนี้ผมต้อง3ขยักเพราะว่าเป็นมือใหม่แต่นี่โอเคผมว่าที่นัวเพราะว่านมข้นหวานตามาลีแล้วก็เขาให้น้ำชามาแก้วหนึ่งมันได้ทุกคนใช่ไหมพี่เนี่ยได้ทุกคนต้องได้ทุกคนมาล้างปากสามจะหายชื่ออะไรกาแฟโบราณน้องใหม่ราคาไม่แพงกาแฟโบราณใน15บาทเองเมนูละ15บาทเองนะก็เนี่ยไข่ลวกใน20บาทเมนูเย็นๆก็มีเหมือนกันราคา15บาทไม่เกิน25บาทนะที่ดูในนี้ถ้ามาตอนเช้าหาของกินไม่ได้เข้ามาที่นี่ตอนเช้านี่ตรงนี้พอจะพอชันให้เรามีแรงต่อได้แต่เดี๋ยวเราจะไปกินต้มเลือดหมูต่อโปรฟอร์ดจะพาไปกินต้มเลือดหมูต่อวันนี้เป็นแบบวันเดย์อีทอ่ะอีทอย่างเดียวเลยเก็บเต้าเจอกันตอนเช้าเราก็ไปกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วกาแฟไข่ลวกสะพานจะลงสะพานพระร่วงมาเลี้ยวขวาตรงข้ามกับวัดราชธานีพอฝากท้องได้นะครับอันนี้โปรฟอร์ดเขาจะพามากินต้มเลือดหมูเพิ่มยาชูกำลังโอ้ยยังไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไม่ในสามแล้วก็ครบหนึ่งพิเศษพิเศษธรรมดาธรรมดาต้มเลือดหมู50อ๋อพิเศษ60ข้าว5บาทก๋วยเตี๋ยวไก่หมู35ก๋วยเตี๋ยวข้างใน50สงบผมว่าสงบกว่าน่านอ่ะน่านนักท่องเที่ยวคนเยอะกว่านี้
เออฝากมาแค่สองก่อนอย่างของบิ๊กไม่ใส่เครื่องในซึมซึมนี่ดูน้ำซุปซะก่อนครับน้ำซุปโอ้โหพี่ต้องเป่าไหมนะพี่ฝันต้องมันต้องเลยเหรออือหืออืมเออที่นี่ดีคือความร้อนของน้ำซุปอ่ะไม่ต้องร้อนน้ำซุปแบบเย็นก่อนนะกินได้เลยเลือดหมูกระเพาะกินก็ได้ไหมถุงข้าวก็ได้ไหมกระเพาะอีกชิ้นหืมโคตรนุ่มเลยมันเปื่อยยุ่ยแล้วเนาะนี่เป็นเนื้อว้าวอร่อยจริงอร่อยครับมันต้องมีคำพูดซิกเนเจอร์ของคุณไว้อย่างสวยจัดสวยจัดมีคุณอะไรอร่อยจัดอร่อยจัดเลยหมายถึงอร่อยแล้วก็มาจัดเลยต้องหาซิกเนเจอร์เลยนี่เป็นไส้นะครับเป็นไส้นี่เป็นแบบหมูก้อนตอนเช้าเนี่ยใครจะกินข้าวก็ได้นะครับมีสั่งข้าวมาพี่ฝอสั่งมา2ถ้วยกับพ่อหมดละหนึ่งแซ่บหมดแล้ว2โปรฟอร์ตให้กินแบบสุโขทัยให้พี่ที่นี่ด้วยนะหมดแล้ว3โอ้โห225บาท225บาท1 2 3 4 5อร่อยจัดนี่เยอะเลยอุ๊ยหัวหยดนะหัวเต้นะคำใหญ่ๆเลยมีมันแทรกอยู่เดียวตรงโคนไม้นะลองเลยนุ่มอร่อยจัดร้านที่ตลาดคล้ายๆอาจารย์นะคงไม่ครับกินคนสุโขทัยอ่ะใช่สาคูไข่หมูเออสาคูไข่หมูใช่ไหมใช่ครับอร่อยครับ
ทำเราไปซื้อแล้วบ้านเรือบ้านหวานนะหวานไหมหวานนี่ไปซื้อไปซื้อเต็มเลยนะจะไปกินจะไปลองร้านอื่นคอยจัด